พิธาเคลื่อนไหวแล้วโพสต์ข้อความถึงประชาชนหลังโหวตนายกเสร็จพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้ออกมาโพสต์ข้อความหลังการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่3นายเศรษฐาทวีสินได้คะแนนเสียงผ่านเกณฑ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30วันที่22สิงหาคม2566กับกรณีการเกาะติดการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่3โดยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วได้เสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งล่าสุดได้คะแนนเสียงผ่านเกณฑ์ได้เป็นนายกคนที่30ล่าสุดพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กพิธาลิ้มเจริญรัตน์ระบุว่าตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่เราเริ่มทำงานการเมืองในสมัยพรรคอนาคตใหม่มาจนถึงพรรคก้าวไกลที่ผมเป็นหัวหน้าพรรคจนถึงการเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566พวกเราทำงานอย่างหนักเดินหน้าเคาะทุกประตูบ้านคุยกับทุกคนเดินทางไปทั่วประเทศขึ้นเวทีประชันวิสัยทัศน์ออกสัมภาษณ์สื่อออกแบบนโยบายทำงานหนักของพวกเราและความชัดเจนจริงใจตรงไปตรงมาทำให้พรรคก้าวไกลได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากที่สุดถึง14ล้านเสียงเป็นพรรคที่มีจำนวนผู้แทนราษฎรเป็นอันดับหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎรแต่ก้าวไกลก็ไม่มีใครนอกจากประชาชนตลอด3เดือนที่ผ่านมาทุกองค์พยายามทางการเมืองพร้อมใจกันปิดสวิตช์ก้าวไกลจนได้รัฐบาลผสมพันธุ์ข้ามขั้วขัดความรู้สึกพี่น้องประชาชนเมื่อติดกระดุมเม็ดแรกผิดก็ไม่มีวันที่รัฐบาลผสมพันธุ์ข้ามขั้วนี้จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ไม่ว่าจะเป็นการทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหรือมีเกียรติศักดิ์ศรีใดๆได้ท่ามกลางความสิ้นหวังความเสื่อมศรัทธาของประชาชนต่อการเมืองการปกครองที่เป็นอยู่ก้าวไกลภายใต้การนำของผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะเป็นตัวแทนพลังใหม่เป็นความหวังเป็นที่หนึ่งในดวงใจของพี่น้องประชาชนด้วยการทำงานทันสมัยมีประสิทธิภาพทั้งตรวจสอบการทำงานของผู้มีอำนาจและทั้งเสนอแนะทางออกของประเทศในประเด็นต่างๆรวมทั้งการผลักดันกฎหมายที่ก้าวหน้าอภิปรายวาระที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยเราจะเป็นสถาบันการเมืองที่มีพี่น้องประชาชนฝากความไว้วางใจเอาไว้ได้ว่าเราจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนและจะไม่มีวันทรยศหักหลังต่อความไว้วางใจที่พี่น้องให้มาอย่างแน่นอนการทำงานการเมืองแบบก้าวไกลไม่ใช่การเมืองวิเศษวิโสอะไรเราแค่อยากทำให้ความจริงใจตรงไปตรงมารักษาคำพูดเป็นเรื่องปกติในการเมืองไทยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอเชิญเพื่อนพี่น้องทุกคนร่วมเดินทางไกลอีกครั้งกับพรรคก้าวไกลช่วยกันรณรงค์ช่วยกันทำงานช่วยกันสร้างความเปลี่ยนแปลง